คะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีเห็นอวตารของพี่แป้งไหมบอกเลยว่าเท่มากๆเป็นหุ่นยนต์อัศวินนะคะตอนแรกนะคะเขาหมดเขตรับไปแล้วแต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดใหม่พี่แป้งก็รีบพาน้องๆมาทำเลยดูให้จบคลิปนะคะน้องๆห้ามข้ามเด็ดขาดถ้าน้องๆข้ามแน่นอนว่าไม่ได้แน่ๆพี่แป้งนะคะขอแนะนำน้องๆก่อนนะคะว่าน้องๆจะต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะคะในบัญชีโรบอกนะ okay. ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับได้นะคะส่วนลิงก์ต่างๆนะคะที่ว่าเข้าไปโหลดตรงไหนอะไรบ้างพี่แป้งจะทิ้งให้ข้างใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะเราไปดูกันเลยตอนแรกเลยนะคะให้น้องๆเข้าเว็บไซต์นะขั้นตอนที่หนึ่งนะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกดคำว่าดาวน์โหลด for Windows ได้เลยสำหรับคนที่เล่นในคอมนะน้องๆนี่กดตามพี่แป้งมาเลยพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราสมัครนะคะคอมบอลก็ให้น้องๆกรอกชื่อไปนะคะเป็น username อันที่2เป็นอีเมลของเราและอันที่3ก็เป็น password นะคะกรอกตามนี้นะน้องๆกรอกตามของตัวเองนะไม่ต้องมากรอกตามพี่แป้งเด้อพอเรากรอกเสร็จนะคะให้น้องกดตรงปุ่มสีเหลืองได้เลยนะคะพอเรากดเสร็จแล้วนะคะน้องๆเขาจะให้เรานะคะอัปโหลดรูปของเราหรืออวตารของเรานั่นเองน้องๆสามารถอัปโหลดรูปไปได้เลยนะคะเราก็กดอัปโหลดรูปไปเลยจ้าพอเราอัปโหลดเสร็จนะคะให้น้องกดปุ่มสีเหลืองเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นนะเขาจะให้น้องมาเลือกว่าเฮ้ยคุณเล่นเกมอะไรบ้างน้องๆก็เขียนไปเลยค่ะโรบอกแต่พี่แป้งเล่น Valorant ด้วยนะพี่แป้งก็เลยกด Valorant ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะก็กดโรบอกเหมือนกันพอเราเลือกเสร็จแล้วนะให้น้องๆกดเหมือนเดิมเลยค่ะตรงปุ่มสีเหลืองได้เลยจากนั้นให้น้องๆกดตรงนี้นะคะลงคำว่า Global นะคะทุกเกมของน้องๆเลยนะสมมติว่าน้องเลือกมากกว่า1เกมก็กดเหมือนกันนะน้องๆก็คือทั่วโลกนั่นเองนะคะพี่แป้งเลือก2เกมก็เลยกดไป2เกมตอนนี้เขาจะมีลิงก์นะคะน้องๆสามารถ copy ลิงก์ได้นะเพื่อส่งให้เพื่อนๆนะมาคุยกับเราแอปนี้นะคะเหมือน Discord นะคล้ายๆกันเลยค่ะต่างประเทศเขาใช้กันค่อนข้างนี่จะเยอะนะพอเรา copy ลิงก์แล้วเราก็กดปุ่มสีเหลืองเหมือนเดิมเลยค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้น QR code ให้นะน้องๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจนะน้องๆก็กดข้างล่างไปได้เลยนี่ตามพี่แป้งมาเลยจ้าเสร็จแล้วนะกดคำว่า Let's go เลยนี่จากนั้นนะคะให้น้องๆสังเกตนะคะด้านล่างซ้ายมือนะคะน้องๆให้น้องๆกดตรงชื่อตัวเองนะจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะมาดูขวามือนะคะให้น้องๆนะคะกด add your social media ของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมโรบอกเลยคืออันแรกของเรานะคะน้องๆดูตามพี่แป้งนะพี่แป้งก็กดเชื่อมโรบอกไปจากนั้นนะคะมันจะขึ้นอีกหน้าต่างนึงนั่นก็คือเขาให้เราทำการล็อกอินเข้าโรบอกนั่นเองนะคะน้องๆก็ล็อกอินเข้าโรบอกตามปกติของน้องๆเลยนะคะจากนั้นก็กดคำว่าล็อกอินพอน้องๆนะคะทำการล็อกอินแล้วนั่นหมายความว่าแอปนี้นะคะจะเชื่อมกับตัวโรบอกของน้องๆ นะคะบอกเลยว่ามันจะได้ของฟรีนะคะน้องๆต้องกดตรงนี้เลยตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะนี่กดตามพี่แป้งมาเลยค่ะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะน้องๆมาดูด้านล่างซ้ายมือนะคะก็จะขึ้นสีแดงๆนะน้องๆนั่นหมายความว่ามีข้อความอีเมลนะคะเข้าอีเมลของเราแล้วนะคะน้องๆนี่เราก็กดตรงสีแดงๆเลยแล้วก็กดตรงนี้เลยที่เป็นแมสเสจนะคะน้องๆดูตรงนี้เลยตามพี่แป้งมานะจากนั้นนะคะน้องๆเห็นโค้ดข้างล่างไหมให้น้องๆนะคะ copy โค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นลิงก์ไหมคะตรงข้อ2ลิงก์นะคะจะเป็นที่ทำให้เรานะคะไปใส่โค้ดได้ถ้าน้องๆดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่ข้ามบอกเลยว่าเข้าใจแน่นอนนะเราทำการ copy โค้ดก่อนจากนั้นก็กดลิงก์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอมันเด้งมาหน้านี้แล้วนะคะให้น้องๆนะคะกดวางได้เลยนะโค้ดของตัวเองเมื่อกี้นะที่พี่แป้งให้ก๊อปใส่นะแล้วก็กดรีดีมได้เลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็จะได้แล้วนะหุ่นยนต์อัศวินนะน้องๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะกดตรงคำว่าดาวอวตารของเราได้เลยนี่เลยค่ะพี่แป้งก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะถ้าเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นตัวเลยนะน้องๆบอกเลยว่าห้ามพลาดเห็นรถสีแดงของพี่แป้งไหมนี่ที่อยู่ตรงนี้นะพี่แป้งจะมาสอนลับนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะรอสักครู่เดี๋ยวจะรีบมาสอนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะพี่แป้งพยายามอธิบายให้น้องเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะคะ okay. วันนี้นะคะมีอีกหนึ่งคลิปนะคะรอได้เลยนะพี่แป้งจะลงสอนรับของฟรีรอบนึงนะคะส่วนตอนเย็นก็จะมีแจกโรบัคอีก20,000 โรบัครอติดตามเลยตอน5 โมงเย็นเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย